ดีค่ะทุกคนวันนี้มาส่องป่านะคะส่องเห็ดโอ้ทุกคนป่าแห้งแห้งป่าแห้งแห้งแล้วที่สำคัญนะโอ้คุณนะอันนี้คือสปอร์นะคะเนี่ยสปอร์ของเขานะเนี่ยโอ้ยเห็ดเห็ดน่าสงสารได้ไหมเนี่ยวันนี้เข้าป่ามาทุกคนเจอคู่แข่งเห็ดฝนดนมีรอยตัดเพียบเลยเลยบอกเสียใจบอกพี่ไม้ฉันบอกคุณแล้วว่าให้รีบมาไม่ว่างสักทีได้แค่นี้ละทุกคนเห็ดไก่ตอนนี้ผมช่างใจอยู่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามาบ่ทันเขาตายไปก่อนกะบ่เป็นหยังกะให้เขากลายเป็นเสื้อสำหรับปีหน้านี่ค่ะมาเจออีกโอ้โหทุกคนดีใจเฮ้ยฉันช่างเป็นคนที่โชคดีจริงๆทุกคนบอกเลยว่าปีนี้เฮ็ดไก่เนี่ยปลาแห้งแห่งผลบุคืดว่าสิได้แบบงามๆได้นี่ป้าทุกคนได้อยู่ได้อยู่สวยเลยอันเนี้ยทุกคนขาอย่างงามเลยอ่ะเห็ดยังไงเลยนี่โอ้มันสิงัดใหม่ขึ้นมานำได้นี่ทุกคนสวยมากพิดเดือนโอ้โหทุกคนงามอีหลีเด้องามอีหลีเด้อนี่ตัดหน่อยหนึ่งนี่เดี๋ยวมืออื่นเลิกงานเห็ดคลิปตัดเห็ดขาไก่ดีกว่านี่ค่ะเพราะว่าเขาสวยจริงนี่เธอฉันโชคดีนะเธอว้ายใครบ่ได้ฉันได้ใครไม่ได้เห็ดไก่ปีนี้ฉันได้ฉันได้แล้วสวยๆลงไปวางดีๆนี่ทุกคนมีอีกเดี๋ยวถึงมาทุกคนมาดูตรงนี้นี่ค่ะเจออีกสวยๆทุกคนสวยนะเนี่ยก้อนนี้ก็สวยค่ะเลิศดีใจคุณนะกล้ามหดตัวนี้ตะกอยนิดหน่อยสองอันนะคนว่าเอาดอกทุกคนคนจะเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาใหม่สักกี่วันดีสองสามวันไหมนี่ทุกคนเห็ดไก่โอ้โหเอาหินออกใครไม่ได้ฉันได้แล้วเห็ดไก่สวยๆรุ่นนี้แซ่บเห็ดปวกคักๆนี่แหละทุกคนเห็ดปวกเห็ดนางรมผสมกันเห็ดนางรมไอ้นางรมหลวงอ่ะเคยกินไหมเห็ดนางรมหลวงอ่ะดอกใหญ่ๆอ่ะเนี่ยแหละเขาผสมสารหรือว่าเห็ดกระป๊อกแต่ว่าเขาจะออกไปทางเห็ดปวกมากกว่าค่ะเขาจะมีความลื่นๆและรสชาติแบบว่าเป๊ะเวอร์เลยแหละกับเห็ดปวกค่ะนี่
โอ้โหดีใจคนบริเวณนี้ก็คงก็ได้ของคนทุกปีนั่นแหละทุกคนเพราะเขาเกิดจะเกิดบริเวณที่เดิมเกือบทุกปีค่ะข้าก็ไปซ่องหม่องเก้าเฮาแหละถึงบอกเห็ดไก่นี่เป็นเห็ดที่ห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคุณจะเสียอาณาเขตของคุณทันทีมันก็คือเห็ดปวกแหละเคยขึ้นเมืองใดเขาก็ขึ้นเมืองนั่นนะคะนี่หายดีใจเดี๋ยวไปต่อค่ะแล้วก็เจอเห็ดเหลืองไอ้นี่ก็เยอะอยู่นะกำลังเล็กๆอยู่เลยเห็ดเหลืองที่แบบฝนไม่ชอบปีนี้อาจจะเก็บเดี๋ยวรอเขาโตกันเนี่ยค่ะหอยเกาฝนเก็บเนี่ยโอ้ยทุกคนเจอเห็ดผึ่งบานน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยจริงเนี่ยมีเห็ดผึ่งบานด้วยโอ้ยดีใจเก็บเห็ดไก่ได้เห็ดผึ่งบานด้วยทางนั้นต้องส่องดีๆแล้วทีเนี้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยวันนี้เย่ตบหัวอ่ะให้สปอเขาล่วงเคค่ะไปต่อโอ้ยดีใจทุกคนเฮ้ยโชคดีมาเจอเห็ดผึ้งหวานอีกแล้วค่ะเอ้ยดีใจเอานี่ไงได้เห็ดผึ้งหวาน2ดอกแล้วนะเนี่ยสวยด้วยทั้ง2ดอกสวยเลยเอ้ยดีใจค่ะสวยงามนี่แน่นๆโอเคค่ะไปต่อว้าดีใจคนเห็นเห็ดไก่พี่น้องจะพามาเก็บดีใส่ละเดี๋ยวนะเผื่อเห็นอยู่แบบส่งเอาคนเห็นอีหลีนะแต่คนบ่รู้อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเธอทุกคนโอ้นี่เจอแล้วค่ะนี่ไงคะเห็ดไก่ทอดอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสีแบบค่อนข้างที่จะออกเข้มน้ำตาลเข้มเนาะคือเห็ดไก่ฝั่งทางนี้จะมีอยู่2สีนะคะออกแบบน้ำตาลเข้มๆแล้วก็ออกแบบน้ำตาลแบบไลท์บราวน์อ่ะดักบราวน์ and light brown เนี่ยค่ะยกก่อเพราะอยากไปเพื่อได้ไปต่ออีกหม่องหนึ่งค่ะเพื่อได้ไปต่ออีกค่ะอย่างที่บอกช่วงนี้ป่าแห้งเกินถ้าเก็บได้ก็ต้องรีบเก็บโอเคค่ะไปต่อค่ะแบบนี้ออกแบบโดดเดี่ยวเดียวดายอันนี้ได้ไหมเสืออยู่นะคะโอเคค่ะไปต่อค่ะทุกคนมาเบิ่งเห็ดอลังการขนาดเลยเฮ้ยทุกคนเอาอีกแล้วคนเหยียบเห็ดอีกแล้วทุกคนข้างหลังมัวแต่ห่วงข้างหน้าเดี๋ยวนะเห็นไหมทุกคนสวยมากโอ้ยขอบคุณพี่ไม้ดีนะที่มาตรงนี้ทุกคนคนไปอีกแห้งแล้วแบบว่าไอ้
เลยเปลี่ยนใจมาตรงนี้ดีกว่าโอ้ยทุกคนดีใจสวยมากสวยมากอันนี้เสียดายขอเท่าแต่แกคิดว่ากินได้เยอะค่ะอุ้ยวันนี้โชคดีนะคะเผลอๆต้องเอาเต็มถุงมือนี่เต็มถุงโอ้โหทุกคนง่ายก่อทุกคนเบิ่งยังสวยอยู่เลยค่ะคือเรียกได้ว่าโคตรสวยเลยแหละป๊าดก่อนี่ป๊าดก่อนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาวางไว้ก่อนตัดไว้เดี๋ยวไปเอาถุงน้ำพริกใหม่อีกอันมาใส่เพราะว่าโอ้โหทุกคนคืองามมากกอใหญ่มากงามมากโอเคทุกนี่ทุกคนอันนี้ฝนเหยียบโอ้นี่ไงทุกคนเห็นไหมโอ้นู่น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 นี่ไงเล็กๆโอ้ยสุกดีสุกดีโอ้ยนี่ไงเห็นบ้างล่ะว้ายดีใจอุ๊บโดนกล้องเก็บกันเลยพี่น้องก็อยากปากดังอย่างคนหูน้ำค่ะโอ้โหเห็นไหมอ่ะทุกคนนี นี่ค่ะสวยบุ้ยสวยมากหญ้าเขาสูงค่ะอันนี้อาจจะเอาไว้ก่อนทุกคนนี่คืออีกเห็นบ่ล่ะอันนี้ผมจะเอาไว้นี่ค่ะโอ้ยดีใจขอบคุณพี่ไม้แต่เขาบอกว่าไม่เกิน2 ทุ่มเขาจะต้องกลับบ้านเขาบอกเดี๋ยวต้องทุกคนทุกคนเห็นไหมทุกคนนี่อยู่ข้างในหมดกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบทำไมก็ไม่รู้อ้าวน้ำเว้ยกล้อง
เสียงหวอดังมากนี่ค่ะทุกคนหนามากฝนตะยิย่านโดนต่ำมือจังไหนน้อข้างดากระตานี喂นี่ค่ะโอ้ทุกคนทำไมเสียงหวอดังจังเลยโอ้เพิ่งใหม่สงสัยเนาะบ้านนี้เฮ้ทุกคนพุ่นนะได้หลายแล้วได้มีก็ดีเห็นบ่ล่ะจะได้ไปเอาถุงอีกอันน้ำพี่ใหม่ทุกคนเต็มทางเต็มถุงแล้วน่ะเต็มถุงเลยโอเคค่ะเต็มถุงเลยยัดแน่นเอียดเลยทุกคนเจออีกค่ะตอนนี้ผมจะตัดเลยนะมันจะ20:00 น.นะตัดแบบนี้เลยเด้อพี่น้องนี่ตัดแบบนี้เลยนี่ตัดแล้วผมจะกองไว้กองร่วมกันตรงนี้เลยเพื่อเดี๋ยวจะไปเอาถุงที่รถนะคะเพราะว่าพี่ไร้รออยู่ที่รถเพราะว่ามันเห็ดมันเยอะเห็ดเยอะมากค่ะก็เลยตัดเลยโอ้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มมาวันนี้นี่ค่ะจุ๊บโทรศัพท์ล่วงโอ้ทุกคนเห็นว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีนะคะเดียวเก่าค่ะทุกคนโอ้ยนี่เด้ทุกคนเอามีอุ้ยสวยด้วยสวยด้วยนี่โอเคเราจะเก็บไปกล่องร่วมกัน
คค่ะทุกคนเก็บเห็ดอีกกองนั่นนะคนเก็บไปแล้วเด้อตามเมื่อกี้นี่ตัดอีกค่ะจะ2 ทุ่มแล้วจริงๆนะต้องรีบเลยทุกคนนี่ตัดสิเลยนี่ถุงที่2 ถุงนั้นน่ะเต็มแล้วนะคะเก็บเห็ดแบบฝ่าอีกแล้วจริงๆเราควรถึงบ้าน2 ทุ่มแต่ก็เมื่อยเนาะเฮ็ดงานแต่ว่าผมก็บ่คิดว่าผมสิเห็นเฮ็ดหลายขนาดทุกคนเห็นบ่ล่ะนี่เราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอเห็ดเยอะตัดจริงสิเลยอุ้ยกล้องอยู่ไหนสิจับโยนเลยทุกคนเสียงโทรศัพท์ดังเดี๋ยวก่อนนะพี่จ๋าเก็บเห็ดก่อนเฮ้ยเจ้ามีดยาวมาง่ายได้บ่นี่นี่โอ้โหทุกคนง่ายก่อเลยนี่นั่นแหละมองเดิมพนนี่แหละที่เดิมนี่แหละจะส่องคู่ปีส่องคู่ปีถ้ามีฝนถ้าช่ำๆก็ได้มีฝนนั้นได้เก็บข้าวปีถ้าฝนดีเราต้องกินกินเนื้อไปนะเนี่ยทุกคนแป๊บเดียวเห็นบ่นี่ใช่ล่ะเมื่อกี้มีเห็นอยู่นี่อีกกลุ่มค่ะทุกคนมันยังมีอีกเด้อน้อยๆน้อยๆนะยังมีอีกอยู่อุ้ยนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นเห็ดไก่อีกสีหนึ่งค่ะทางนี้จะมีอยู่2 สีสีอย่างเงี้ยแหละค่ะอีกอันก็จะเป็นสีเข้มเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นสีนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะจะไม่ออกน้ำตาลดำแต่บางอันบางแห่งก็จะเป็นน้ำตาลดำค่ะนี่พยายามเลือกเก็บที่แบบกอที่บานแล้วนะคะเพราะว่าพี่น้องเขาอยากกลับแล้วค่ะผมก็เลยอันที่ยังเล็กๆอยู่ก็เก็บไว้ก่อนกอเล็กๆอะค่ะออกเดียวๆก็มีนะคะทุกคนฝนยังหาบ่เบิดเลยแต่ว่าฝนต้องกลับแล้วนะนี่คือผลงานของฝนนะคะทุกคนถุงใหญ่นะแล้วก็นี่นี่ค่ะได้เยอะมากโอ้โหทำทั้งวันแน่เลยพวกนี้ค่อยทำ
โอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย